ถ้าเราพูดถึงทุ่งทานตะวันส่วนใหญ่คนจะนึกถึงลพบุรีหรือสระบุรีใช่ไหมครับแต่ใครจะคิดว่าทุ่งทานตะวันแบบนี้มีอยู่ในกรุงเทพด้วยและแถมติดอยู่กับทางด่วนเลยที่นี่มีชื่อว่าชาซันมะวันนี้เรากำลังจะไปคาเฟ่เรียบทางด่วนที่มีดอกทานตะวันเยอะที่สุดเยอะที่สุดในเรียบด่วนหรือเปล่าใช่ในเรียบด่วนมันมีอยู่ที่เดียวไม่ใช่หรอนั่นแหละช่วงเนี้ยเป็นช่วงดอกทานตะวันพอดีเนอะมันก็เลยเหมือนเป็นทุ่งดอกทานตะวันแบบสะพรึงอ่ะก็เลยอยากไปดูก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยไปร้านนี้เลยนะและร้านที่เรากำลังจะไปนะครับตั้งอยู่ที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับอยู่ระหว่างถนนรามินทากับถนนประดิษฐ์มนูกิจหรือที่ทุกคนเรียกว่าเกษตรนวมินทร์ซึ่งข้อเสียของการเดินทางก็คือระวังเลยครับนี่ไงนี่ไงหรือชาสามมาที่จริงร้านเขาไม่ใช่ชื่อชาสามมานะร้านเขาชื่อชาซันมะตอนแรกพวกเราก็อ่านกันไม่เป็นเนาะก็เลยเข้าใจว่าชาสามมานอกจากที่นี่จะเป็นคาเฟ่สำหรับคนแล้วนะครับเราก็สามารถพาน้องหมามาได้อีกด้วยนะซึ่งกฎเขาก็จะมีอยู่ตามนี้เลยแต่บรรยากาศมันดีเหมือนกันนะเรามาเวลากี่โมงตอนนี้4โมงครึ่งกำลังแบบซันเซ็ตแสงก็จะดูแบบอุ่นๆหน่อยก็จะมีแบบต้นสนมาเรียงๆเนาะแล้วก็มีนี่นี่เป็นฟิลแบบไม้ๆอย่างนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวใช่ไหมก็จะแบบมีการตกแต่งนิดนึงให้มันดูเหมือนหิมะดูหิมะแล้วปลอมอ่ะและพอเดินต่อมาไม่กี่ก้าวเราก็จะเจอกับทุ่งทานตะวันนั่นเองเราจะได้พบทั้งดอกไม้จริงและก็ดอกไม้ปลอมใช่ครับดอกไม้ปลอมอันนี้คืออยู่ในกรุงเทพนะครับอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองด้วยใช่ไหมใช่เราหันไปตรงนี้นี่คือคาเฟ่ของเขานะครับคาเฟ่เขาจะอยู่ตรงนี้นี่ในเมืองพื้นที่อย่างนี้คือแบบโหเยอะมากนะแต่คาเฟ่เขาเล็กนิดเดียวเองนี่อะไรอันนี้คือซิกเนเจอร์ของพี่ร้านอันนี้จะแนะนำสูตรเฮ้ยกลิ่นหอมมากเลยอ่ะมีแบบเค้กมีเค้กอะไรป่ะช็อกโกค่ะเราคุ้มสุดๆตามออเดอร์เลยค่ะโอ้โหเอาอันนี้คุกกี้คุกกี้หมาของคนของคนอะไรนะปกติจะเคยเห็นแต่คอฟเฟิลที่เป็นแบบหน้าของหวานอันนี้ดูเป็นหน้าของคาวแล้วก็เป็นแบบอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งอ่ะเอามาแล้วฮะขนมมาแล้วครับแก้วนึงถึงไม่พอมาองมาดึงอะไรไปเอาเองใช่ไหมที่เราสั่งมาทั้งหมดก็จะมี4เมนูนะครับก็จะมีซันมะคาราเมลวอฟเฟิลครีมนะครับซันมะยากิวอฟเฟิลซันมะยูเมะยูสุโซดาแล้วก็ซันมะสตรอเบอรี่ชีสเค้กของผมรสชาติมันจะออกแบบจืดๆนิดนึงแต่ก็โอเคนะอร่อยอันนี้จะเปรี้ยวๆสดชื่นเนี่ยลองกินดูเลยมันจะจืดๆนิดนึงเนาะอันนี้รู้สึกมันน่าจะแบบมันจะนมๆนิดนึงแล้วก็มีชีสเค้กอยู่ข้างล่างอันนี้โอ้เปรี้ยวอร่อยตอนนี้ผมได้กลิ่นแบบคล้ายๆเหมือนทาโกยากิอ่ะแต่มันเป็นรูปแบบของทรัฟเฟิลนะลองเลอะไปหมดโอ้โหฟันไหนยิ้มดิรสชาติมันอ่ะจะเหมือนทาโกยากิเพราะว่ามันราดซอสแล้วก็ใส่เหมือนแบบพวกสาหร่ายปลาแห้งอ่ะเหมือนทาโกยากิเลยดูครีมแบบว่าหนามากอ่ะครีมเยอะมากเทียบกับมือโอ้ชิ้นใหญ่มากอันนี้โอ้ยว้าเป็นไงมันนุ่มมากเลยดิบครีมใช่ไหมเฮ้ยมันหอมไปหมดเลยอ่ะว้าวแต่ถ้าของเขานี่แนะนำอันนี้เลยดูโลโก้มันดีๆมันเป็นรูปหมา3ตัวอ่าเออน่าจะ
ันมีที่มามาจากอันนี้แหละเออแล้วนี่มันมีชื่อหมายตรงนี้ด้วยนะ3ตัวเออมากุโร่มาซามากิอ๋อนี่เป็นหมา3ตัวน่าจะเป็นของเจ้าของหรือเปล่าเออน่ารักดีน่ารักดีแต่ร้านนี้มันเป็นร้านแบบคล้ายๆเหมือนขายของสไตล์ญี่ปุ่นนะการตกแต่งร้านก็จะสไตล์ญี่ปุ่นนะตอนแรกคิดว่ายุโรปแต่พอแบบภาษาญี่ปุ่นเยอะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปตรงนู้นที่มันเป็นแบบคล้ายๆตู้ไปรษณีย์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดูสวยดีก็เป็นที่ที่น่าสนใจนะครับในกรุงเทพที่เราขับผ่านบ่อยแต่ไม่เคยเข้ามาเลยใช่ก็ที่นี่บรรยากาศดีอาหารโอเคยิ่งช่วงราคาไม่แพงยิ่งถ้าเกิดมาแบบว่าช่วงนี้เรามาเดือนมกราธันวานะโหอากาศเย็นใครอยากติดตามว่าอยู่ที่ไหนนะครับเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description นะครับก็ลองไปติดตามกันได้นะครับถ้าเกิดใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเราก็จะพยายามตอบนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับเพลินๆเนาะคลิปนี้